ที่ผ่านมาเขาก็มีการกล่าวหานะสถาบันพระมหากษัตริย์ใหม่ดีโน่นนี่นั่นแต่วันนี้ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลบอกหนูเนื้อกฎหมายอยู่เบื้องหลังเป็นผู้วิเศษเป็นเทวดากล่าวหาสถาบันแต่ตอนนี้เขาเป็นผู้ทำเขาเป็นผู้อยู่เหนือกฎหมายเขาเป็นผู้อยู่เหนือรัฐธรรมนูญสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเกี่ยวข้องกับนักโทษเทวดาชั้น14ที่อยู่ดีกินสบายตอนนี้กลับกลายเป็นประเด็นทางการเมืองขึ้นมาแล้วคุณพ่อนะคะก็มีอาการคุณพ่อก็มีอาการอ่อนเพลียนะคะก็จริงก็ถ้าจะเห็นตั้งแต่วันที่ถึงเมืองไทยอ่ะนะคะคุณพ่อก็จะเหมือนกับไม่ได้สดชื่นเท่าเดิมพออิงแต่อิงก็เข้าใจเพราะว่า17ปีที่ผ่านมาไม่ได้อยู่เมืองไทยอ่ะนะคะแล้วก็คงมีอาการเครียดพอสมควรเพราะว่าจริงวันนั้นกับทางครอบครัวเองก็ได้คุยกันก็เห็นอยู่นะคะว่ามีอาการเครียดแล้วพอคืนนั้นเนี่ยก็ได้ทราบพร้อมกับสื่อนะคะว่าได้ไปโรงพยาบาลตำรวจก็คือมีอาการเครียดแล้วก็อ่อนเพลียค่ะตอนนี้ที่ไปเจอมาก็เห็นแบบนั้นค่ะก็อ่อนเพลียคืองี้ค่ะน่าเป็นห่วงเนี่ยคือจริงๆคุณพ่อตอนช่วงปีที่อิงท้องน้องทิธาน่ะนะคะ2020คุณพ่อเป็นโควิดรุ่นอู่ฮั่นเลยคือเป็นหนักมากรุ่นแรกรุ่นก่อนเดลต้านะคะก่อนมียาฉีดก่อนทุกอย่างนะคะคุณพ่อเข้า ICU ไป9วันนะคะแล้วก็น้ำหนักลดอยู่โรงพยาบาลทั้งหมดเนี่ยเดือนหนึ่งนะคะออกมาน้ำหนักลดไป10โลเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ปอดอะค่ะก็ยังมีสกาอยู่ซึ่งคุณพ่อก็พยายามออกกำลังกายเพื่อจะให้ฟื้นนะคะแล้วก็กลับมาได้เยอะพอสมควรเรื่องทักษิณชินวัตรคุณก็ไม่ได้พูดความจริงคุณก็ไม่กล้าที่จะพูดความจริง22สิงหาทักษิณชินวัตรลงเครื่องที่ดอนเมืองสุขภาพร่างกายแข็งแรงโบกไม้โบกมือเป็นนักโทษ VIP ที่ไม่ได้ถูกจองจำไม่ได้ถูกพันธนาการด้วยกุญแจมือใส่สูทผูกไทเดินทางจากดอนเมืองมาฟังคำพิพากษาศาลฎีกาที่บริเวณสนามหลวง22สิงหาฟังคำพิพากษาศาลตัดสินว่าทักษิณต้องติดคุกเด็ดขาด8ปีหมดอายุความไป1ปีหมดอายุความไป1คดีเหลือ3คดีรวม8ปีทักษิณเข้าเรือนจำไป13ชั่วโมงวันถัดมายื่นขออภัยโทษลดโทษเหลือเด็ดขาด1ปีคำพิพากษาให้ทักษิณติดคุกลดโทษเหลือ1ปีแต่ระเบียบราชการพาทักษิณหนีออกจากคุกนี่มันหนีตามระเบียบจริงๆระเบียบราชการพาทักษิณออกจากคุกโดยอธิบายว่าทักษิณป่วยวันนี้90วันที่ทักษิณป่วยนอนติดเตียงอยู่โรงพยาบาลตำรวจถ้าเป็นคนที่บ้านผมเขาก็ทำใจแล้วแหละถ้าญาติพี่น้องป่วยขนาดนี้90วันละสิ่งที่ป่วยวันนี้ไม่ใช่ทักษิณชินวัตรสิ่งที่ป่วยวันนี้คือกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมไทยที่ป่วยที่ไม่กล้าพูดความจริงป่วยที่ไม่กล้าบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความเท่าเทียมคุณจะอธิบายยังไง90วันที่ผ่านมาพอจะครบ30วันบอกทักษิณป่วยต้องผ่าตัดพอจะครบ60วันเข็นทักษิณออกมาโชว์ผ่านมา90วันเหลือแต่สวดบังสกุลแล้วพี่น้องครับนี่ว่าจะนิมนต์พระไปสวดบังสกุลให้มาก็มีการชุมนุมขับไล่ฮะของกลุ่มคปท.นะครับ
ที่ปรากฏว่าไปขับไล่ถึงโรงพยาบาลมีการเอาผิดนะครับหมอใหญ่มีการเอาผิดอธิบดีกรมราชทัณฑ์มีการเอาผิดรัฐมนตรีนะครับกระทรวงยุติธรรมที่ปล่อยปะละเลยฮะให้นักโทษเทวดาขึ้นไปอยู่ชั้น14ปรากฏว่าก็มีการเอาคืนฮะให้ DSI ไปทำการจับกุมตั้มนะซึ่งเป็นแกนนำคปท.ถึงบ้านเลยทีเดียวฮะซึ่งอัยการกับทาง DSI ยังคงหาข้อสรุปไม่ได้ฮะว่าจะดำเนินการฟ้องหรือไม่ฟ้องตั้มอย่างไรนะครับโดยมีการรื้อคดีเก่าขึ้นมาแล้วก็ลากไปเป็นคดีพิเศษแต่ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็เอี่ยมจุกฮะโรมชี้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์จากการนิรโทษกรรมแม้แต่คนของเพื่อไทยที่ไม่มีสิทธิ์เหนือกว่าเทวดาชั้น14นะครับรังสิมันโรมพรรคก้าวไกลกล่าวถึงนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อได้กล่าวถึงนายชัยธวัฒน์ตุลานนท์นะครับหัวหน้าพรรคก้าวไกลเดินสายพูดคุยเรื่องแนวทางนิรโทษกรรมกับอดีตพุทธอิสระนะครับในทำนองว่าการนิรโทษกรรมควรเป็นการดำเนินการเพื่อทุกคนทุกฝ่ายไม่มีประโยชน์แอบแฝงหรือทำเพื่อพวกพ้องของตนเองว่าการที่พรรคก้าวไกลเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมนั้นก็เนื่องมาจากปัญหาทางการเมืองในช่วงเวลาที่ผ่านมารวมถึงการใช้นิติสงครามในกฎหมายหลายฉบับเพื่อจำกัดการแสดงออกของประชาชนกลายเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้บ้านเมืองของประเทศไม่สามารถเดินหน้าไปต่อได้การนิรโทษกรรมโดยมีการหารือร่วมกับตัวแทนฝ่ายต่างๆทั้งฝ่ายการเมืองฝ่ายราชการคือกระบวนการที่จะนำไปสู่ความยุติธรรมให้กับประชาชนทั้งที่กำลังถูกดำเนินคดีและถูกดำเนินคดีไปแล้วและยังไม่ถูกดำเนินคดีแต่มีแนวโน้มจะถูกดำเนินคดีนอกจากนี้รังสิมันยังพูดถึงมีคนคนเดียวเหมือนจะได้ความได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดคือคนอยู่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจการนิรโทษกรรมของพรรคก้าวไกลเป็นการเลือกปฏิบัติตรงไหนผลของกฎหมายถ้าผลักดันสำเร็จคือความเป็นธรรมที่ให้คนรุ่นใหม่คนเสื้อแดงผู้ถูกเรียกร้องประชาธิปไตยทั้งหลายไม่เหมือนการเลือกตั้งในอดีตนายกรัฐมนตรีหรือการเป็นเครื่องต่อรองทางการเมืองให้ใครคนใดคนหนึ่งเสียหน่อยนะครับรังสิมันต์โรมยังบอกว่าพรรคก้าวไกลจะสร้างการเลือกปฏิบัติไม่จริงและเป็นการใส่ร้ายทางการเมืองไม่ได้อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงอนุสรณ์เป็นถึงส.ส.สิ่งที่ควรทำก่อนพูดคือการไปดูเนื้อหาสาระของกฎหมายถ้าไม่รู้ไม่ควรพูดถ้าพูดก็ควรไปดูร่างและถ้าได้ไปดูมาแล้วจะได้เห็นว่าสิ่งที่ได้ออกมาไม่ใช่เป็นความจริงทั้งสิ้นประเด็นเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจคือก้าวไกลเนี่ยกำลังดิ้นในเฮือกสุดท้ายนะครับเริ่มต้นจากธนาธรแล้วก็มาชัยธวัฒน์นะครับพยายามทำทุกอย่างให้ได้นิรโทษกรรมโดยเฉพาะเรื่องของมาตรา12การนิรโทษกรรมนั้นก็รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันด้วยนะครับทำให้เป็นประเด็นตอนนี้เขาพยายามไปตั้งกลุ่มต่างๆกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยกลุ่มใหญ่นะครับเพื่อที่จะมีการเคลื่อนไหวแล้วก็มีการประสานงานไปยังสายกปปส.นะครับสายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะฮะเพื่อที่จะร่วมเป็นพลังที่จะขอให้มีการนิรโทษกรรมโดยเขาจะเป็นผู้เสนอกฎหมายและก็พยายามผลักดันให้ทุกฝ่ายนิรโทษกรรมเพื่อให้พวกเขานั้นรอดพ้นผิดเน้นย้ำโดยเฉพาะเรื่องของมาตรา112ฮะเป็นประเด็นสำคัญแต่นะครับก็เอี่ยมอนุสรเอี่ยมสะอาดก็ไปต่อว่าทางฝั่งของก้าวไกลบอกว่าให้ไปแก้ปัญหาเรื่องในพรรคก่อนฮะโดยเฉพาะเรื่องของทางเพศล่วงละเมิดทางเพศก็เลยด่ากันไปด่ากันมาแต่ประเด็นที่น่าสนใจนะฮะเรื่องของนักโทษเทวดาชั้น14มีคนตั้งคำถามกับผมว่าตกลงยังไงทำไมปล่อยให้ตกลงอยู่ชั้น14หรือไม่อยู่ชั้น14ตกลงเป็นยังไงผมเรียนหุ้นส่วนฮะนักโทษเทวดายังคงอยู่ชั้น14นะครับส่วนตอนนี้สิ่งที่ประชาชนได้เห็นคือ1ได้เห็นพฤติกรรมและการกระทำว่า1เขากระทำความผิดจริงและเขายอมรับสารภาพโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งที่ผ่านมาเขาปฏิเสธว่าถูกกันแกล้งโน่นนี่นั่นกระบวนการยุติธรรมไม่ยุติธรรมวันนี้คงเห็นชัดเจนว่า
เขาไม่ถูกกลั่นแกล้งและเขาได้รับการเขาก็ยอมรับสารภาพด้วยตัวเขาเองว่าเขาทำการทุจริตคอร์รัปชันนี้ซึ่งตอนนี้คดีแรกนะครับที่เกี่ยวข้องกับ Exim Bank ปปช.ได้แจ้งไปยังกระทรวงการคลังให้เอาเงินจำนวน 4,000 ล้านบาทคืนเพราะเขายอมรับสารภาพว่าเขาได้ให้เงินกับพม่าและให้พม่ามาซื้อคอมพิวเตอร์ของบริษัทเขาทำให้ประเทศไทยเสียหายไปถึง 4,000 ล้านบาทตอนนี้กระทรวงการคลังอย่างนิ่งถ้านิ่งคนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือเศรษฐาทวีสินนั่นหมายถึงว่าจะต้องรับผิดชอบถ้ามีการยื่นไปแล้วกระทรวงการคลังนิ่งเฉยก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายตามมาตรา157แต่ที่ผ่านมาเขาก็มีการกล่าวหานะสถาบันพระมหากษัตริย์ใหม่ดีโน่นนี่นั่นแต่วันนี้ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลบอกหนูเนื้อกฎหมายอยู่เบื้องหลังเป็นผู้วิเศษเป็นเทวดากล่าวหาสถาบันแต่ตอนนี้เขาเป็นผู้ทำเขาเป็นผู้อยู่เหนือกฎหมายเขาเป็นผู้อยู่เหนือรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้คนไทยได้เห็นเชิงประจักษ์หมดละว่าสิ่งที่พยายามเขาพยายามกล่าวหาสถาบันกล่าวหากระบวนการยุติธรรมของไทยกล่าวหาศาลกล่าวหาอัยการกล่าวหาทหารเข้าตัวทักษิณหมดวันนี้คนไทยคงได้เห็นเชิงประจักษ์มากขึ้นนะครับและผมเรียนย้ำว่าการได้เห็นเชิงประจักษ์มากขึ้นเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเติ้ลศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
Kick.